ไปไหนกันอ๋อว่างครับก็เลยว่าจะกลับบ้าน 2-3 วันนะครับไม่บอกกันอีกแล้วนะก็เดี๋ยวไลน์ไปบอกไงคะไลน์หวานใจทำไมทำตัวเหลวไหลแบบนี้คุณรู้ไหมว่าคุณก่อเรื่องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ยังไม่เข็ดอีกไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้กันแน่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่น่าไว้ใจก็ฉันเข้ามาในบริษัทคุณก็เพราะอยากตามหาเพลงของพ่อแต่ตอนนี้ฉันก็ได้เพลงทั้งหมดคืนมาแล้วฉันก็แค่อยากเอาเพลงไปให้พ่อฉันน่ะเอาไว้กับตัวเดี๋ยวก็ถูกขโมยไปอีกหรอกน้ำตาลแคนก็ไปด้วยค่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะคุณอนาวินใช่ครับคุณอนาวินของสำคัญแบบนี้ผมว่าอย่าเก็บไว้กับตัวเลยครับมันไม่ปลอดภัยนะครับอีกอย่างพวกเราก็ตั้งใจว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านอยู่แล้วด้วยคงไม่เป็นไรมั้งใช่ถ้ามัวแต่กลัวนะคงถูกขังอยู่แต่ในบ้านไปไหนไม่ได้ผมไปด้วยครับฮะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นงั้นเดี๋ยวน้ำตาลตามไปดูแลหวานเองค่ะป้าหวานโอ้ยทำไมอันตรายจังเลยครับเคยดูละครไหมครับเรื่องสงครามเพลงไหมไม่ห่างสองไข่ทะเลาะกันเถียงกันไม่อยากนักร้องป่ะเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะครับนักร้องของเราเนี่ยอยากลนหาเรื่องเองอุ้ยก็แรงอยู่นะครับเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมขอเบิกเงินนะครับจะไปซื้อขนมอ้าวบ่ให้นะขี่ที่แถววะเล็งอยู่ไหนผมไม่รู้อยากตายหรือไงไปเอาเพลงมาให้กูไปไปไม่ต้องมองหาบริการของมึงหรอกมันคงหลับอีกนานไปถือผมมันจับตัวแล้วเขาเสียจังไหนนี่ล่ะจ้าดำดิจ้าดำไปใส่ปะว้านเอาแฟ้มเพลงออกมาแจรถไม่ได้อยู่กับผมเฮ้ยอย่าลีลาเฮ้ยไปคือไปหยุดนะนี่คือแฟ้มเพลงที่พวกแกอยากได้ใช่ไหมหวานใจช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ย
ขอบคุณพี่ๆมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเป็นไงบ้างพวกมันเล่นทีเผลอเล่นเกือบแย่เหมือนกันครับผมต้องขอโทษครูอนาวินด้วยนะครับผมพลาดเองไม่เป็นไรครับคนเราผิดพลาดกันได้แต่ตอนนี้เราต้องรีบไปก่อนนะครับก่อนที่จะค่ำไปครับไปหวานใจขอบคุณนะที่ช่วยผมเออพ่อก็ยืนตากแดดเฮ็ดหยังบ่ฮ้อนติขึ้นรถแม่ย่านถือยิ่งแม่อู้แห้งยากอยู่นี่ฮ้อนก็ฮ้อนทำไมฉันจะมาไม่ได้ล่ะที่ลูกสาวเธอกับพรรคพวกของมันยังไปขโมยเพลงถึงในบ้านของฉันเธอคิดว่าฉันจะอยู่เฉยๆล่ะมันก็ดีแล้วนี่เธอแย่งเพลงกับพี่สมเด็จไปเก็บไว้นานแล้วนะถึงเวลาที่เพลงพวกนั้นน่ะจะกลับมาอยู่กับเจ้าของเดิมสักทีปากดีนักนะนี่เธอรู้ไหมฉันอุตส่าห์บีบเธอกับผัวของเธอให้กลับมาอยู่บ้านนอกแต่เธอยังส่งลูกสาวของเธอมาขัดขวางงานฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะฆ่าเธอกับผัวของเธอให้ตายไปตั้งแต่15ปีที่แล้วแหละได้เวลาเปิดหน้ากากชุดชั่วของเธอแล้วใช่ไหมเธอนั่นแหละเธอส่งลูกสาวของเธอมาขัดขวางงานของฉันแทนที่บริษัทเกรียงไกรเล็กคอร์ดมันจะปิดตัวลงแต่มันยังอยู่มาได้เพราะลูกของเธอแล้วไอ้เกรียงไกรเนี่ยมันยังจะให้เธอกับผัวของเธอเนี่ยกลับเข้าวงการถ้างานของเธอคือทำลายบริษัทเกรียงไกรเรคคอร์ดฉันว่าเธอคงทำไม่สำเร็จหรอกนะเลยเพราะยังไงในห้างคงไม่ยอมให้ใครมาทำลายบริษัทของเขาได้ง่ายๆหรอกแล้วเธอก็จะไม่เหลืออะไรเลยก็ไม่แน่เพราะถ้าไม่มีไอ้สมเด็จหัวของเธอไม่มีลูกสาวเธอมีลูกสาวคนเดียวนี่เธอคงไม่อยากให้ลูกของเธอเป็นอะไรไปหรอกนะเธออย่าทำอะไรลูกฉันนะฉันทำแน่ถ้าเธอยังไม่เลิกคิดที่จะเข้าวงการฉันจะจัดการลูกสาวของเธอให้หนักยิ่งกว่าผัวของเธอโดนซะอีกหมอลิศตอนนี้มันชักจะรุนแรงไปกันใหญ่แล้วนะพี่เราแจ้งตำรวจมาจับนางมาลินกับไอ้สมภพจอมแสบนั่นดีไหมจะได้จบเรื่องมันง่ายอย่างนั้นก็ดีสิวะอ่ะแกดูสิฉันถามหน่อยเรื่องนี้มันนานหรือยังมันนานแล้วแล้วยังไงตำรวจออกหมายจับไอ้สมภพได้หรือยังก็ไม่ได้ไงมีหมายเรียกมันไปหาไหมมันก็ไม่ไปไงยังไงรอให้หนีออกต่างประเทศก่อนมั้งจริงยิ่งยายมาลินนี่นะฉันบอกเลยตัวแสบมากยายคนนี้นะถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานที่แน่นอนชัดเจนนะอย่าหวังว่ามันจะยอมรับความจริง
พลงของพ่อจ้ะพ่อจริงๆด้วยอ่ะจากพ่อหวานเกือบจะหมดหวังแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเพลงทั้งหมดของพ่อถูกคนอื่นขโมยไปจ้ะแต่ว่าคุณอนาวินกับพวกพี่ๆเขาเสี่ยงชีวิตไปเอามาให้จ้ะพ่อหวังมาตลอดว่าพ่อจะได้เพลงของพ่อกลับคืนมาวันนี้ฝันของพ่อเป็นจริงแล้วลูกขอบคุณคุณอนาวินแล้วก็ทุกคนด้วยนะมาเป็นหยังดอกครับนะสมเด็จแบ่งเพลงผมห้องพูดเพลง2เพลงกับพ่อล่ะครับส่วนด่วนเนาะเจ้านี่ของซื้อของขายจะไปลองฟรีได้ทางไหนเอาบ่ได้ลองฟรีได้ล่ะให้คุณอนาวินซื้อให้เฮาแหมซื้อให้มั้ยครับได้สิครับมาถ้าพวกคุณทำตัวดีๆอ้าวถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็ค้างที่นี่นะคะดีเลยครับคุณอาทั้งสองจะได้เตรียมตัวเอาไว้เตรียมตัวอะไรคะพ่อผมให้เชิญคุณอาทั้งสองกลับไปทำงานด้วยกันนะครับว่าไงวินตกลงว่าครูสมเด็จกับพิมพรเนี่ยเขาตัดสินใจจะกลับมาร่วมงานกับเราหรือเปล่าคุณอาขอเวลาคิดก่อนครับแต่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะพาคุณอากลับไปทำงานพวกเราให้ได้ครับพ่อคุณจะทำอะไรของคุณน่ะพ่อกับแม่ฉันอยู่ที่บ้านกันก็ดีอยู่แล้วหวานใจคุณไม่เห็นหรือไงว่าตอนนี้สถานการณ์มันน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนพวกเขาสามารถมาหาพ่อแม่คุณได้ตลอดเวลาและผมก็ไม่รู้นะว่าพวกมันคิดจะทำอะไรกันอีกไปอยู่กรุงเทพหมู่บ้านผมยังมีระบบรักษาความปลอดภัยและผมจะให้จ่าดำเนี่ยหาคนมาคอยดูแลพวกคุณอีกด้วยนะแล้วทำไมครอบครัวของฉันถึงจะต้องไปยุ่งวุ่นวายกับปัญหาความขัดแย้งที่บริษัทคุณด้วยทุกคนมีส่วนด้วยกันทั้งนั้นนะในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องช่วยกันนะหวานใจแล้วเมื่อไหร่เรื่องมันถึงจะจบล่ะคะก็จนกว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ได้พ่อเห็นด้วยนะลูกเราหนีมาจนสุดทางแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องจับมือสู้กันสักทีคิดอะไรอยู่ฉันก็แอบกลัวนิดหน่อยอะเรื่องนี้มันชักจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วแล้วคนที่จ้องจะเล่นงานเราพวกมันเป็นใครก็ไม่รู้แล้วยังไงพวกมันก็ต้องหาทางจนได้หวั่นใจอีกไม่นานนะผมกับพ่อกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็หลักฐานกันอยู่
หวานใจอยู่กับผมคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะผมจะปกป้องคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณให้ถึงที่สุดผมขอเพียงแค่คุณไว้ใจผมเธอกลับมาทำไมพิมพรครูสมเด็จทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะเมื่อวานเธอยังกล้าบุกไปหาฉันถึงที่บ้านเลยเธอพูดเรื่องอะไรเหรอใครทำอะไรไว้อะก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจความชั่วถึงมันจะผ่านไปนานแค่ไหนอะแต่กรรมมันก็ตามทันเสมอเหมือนนรกที่มันซุกอยู่ในใจเธอไงกันแน่หึพิมพ์พรต้องการเงินฉันคืนไงเธอจำไม่ได้เหรอที่เธอยึดเงินฉันไว้ตั้ง5ล้านอ้างว่าฉันทำผิดสัญญาทั้งที่มันเป็นเงินของฉัน15ปีเงินของฉันคงจะออกดอกออกผลไม่น้อยจริงมะไม่มีทางกลับบ้านนอกไปซะเธอไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันเพราะคนที่เชิญฉันและพี่สมเด็จกลับมาคือเจ้าของเกรียงไกรเรคคอร์ดตัวจริงอ้าวมากันแล้วเหรอสวัสดีครับในห้างฉันดีใจนะที่เธอสองคนกลับมาในห้างมีบุญคุณกับผมแล้วก็พิมพรมากผมไม่มีวันลืมครับดีเราจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมทำงานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทำงานด้วยกันหมายความว่ายังไงคะคือบริษัทเกรียงไกรเรคคอร์ดของเราเนี่ยเปิดดำเนินการมาแล้ว30ปีผมก็เลยให้อนาวินเนี่ยไปตามพวกเขากลับมาเพื่อที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองในงานโอกาสครบรอบ30ปีของบริษัทในงานใช้ชื่อว่าพิมพรเพชรอีสานนางพญาหมอลำผมว่ามันเหนื่อยไปพักผ่อนก่อนดีไหมครับจะได้เปิดตัวแบบอลังการกันดีดีงั้นเชิญที่ห้องฉันเลยนะไปขึ้นเชิญครับเชิญครับเลยเรามาเชิญครับไปที่ห้องเลยเดี๋ยวให้ใครดูเครื่องได้ฮะได้ฮะเชิญครับ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 เกรียงไกรเขาอาจระแวงฉันอยู่ก็ได้ไม่จริงหรอกค่ะในห้างเขาทั้งรักทั้งหลงคุณไมล์ออกจะตายไปเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เธอก็เห็นนี่ว่าเขาทำอะไรเขาไม่ไว้หน้าฉันเลยอะอย่างเรื่องสำคัญอย่างนางพิมพรกับไอ้สมเด็จอะไรนั่นน่ะเขาชวนมันกลับมาทำงานฉันยังไม่รู้เรื่องเลยคุณมาค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะพ่อจะทำยังไงต่อไปครับพ่อเคยทำเรื่องที่ผิดพลาดมาแล้วจนทำให้พิมพรต้องจบอนาคตในวงการเพลงแล้วก็ทำให้ครูสมเด็จต้องกลายเป็นคนพิการพ่อคง
รู้สึกผิดไปตลอดชีวิตถ้าพ่อไม่ลุกขึ้นมาจัดการทำเรื่องที่มันถูกต้องในตอนนี้ถึงแม้ว่าเรื่องที่พ่อจะทำมันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่อย่างน้อยมันก็จะได้ช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรีกลับขึ้นมาได้บ้างพ่อพูดแบบนี้ได้ใจผมไปเต็มๆเลยครับขอบใจลูกมากนะเมื่อวานคุณมาลินเนี่ยพาคนของเขาไปหาคุณอาพิมพรกับครูสมเด็จถึงที่บ้านเลยนะครับพ่อรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างมาลินจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่ยังไงพ่อฝากให้ลูกดูแลพิมพรกับครูสมเด็จด้วยนะพ่อมีงานสำคัญที่จะต้องไปทำ